อันนี้คือท่านประธานของมาดาบุญครับเดินทางมาจากออสเตรเลียครับตอนนี้ก็กำลังแบบเรายังคือเราเนี่ยไม่มีการเตรียมกันเลยครับเราสดๆเลยครับสดๆเลยนี่คือคุณพินัทเซนสวยครับผมนางฟ้าของมาดาบุญของเราหรือท่านประธานอันนี้คือถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายคลิปถือว่าไลฟ์สดคลิปเอาคลิปอะไรก็ถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปลงเลยอ๋อเหรออืมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือท่านประธานนะครับผมมาจากออสเตรเลียนะครับวันนี้ลมแรงครับผมมาพร้อมสายลมมาชุดก่อนพร้อมสายฝนนะครับเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านเรานะครับผมเราไม่ไลฟ์สดเหรอเดี๋ยวค่อยไลฟ์ไม่ต้องไลฟ์สดใช่ไหมใช่กล้วยมาป้อนไปบุญแล้วไม่ทำอะไรเขาไม่ทำอะไรเชื่อเขาไม่ทำอะไรหรอกเขารู้กันคนสวยไม่สวยเขารู้ก็ไม่สวยยังไงเป็นบุริฟ้าไปฝั่งนู้นดีกว่าไปครับตอนนี้คือท่านประธานนะครับมาผมก็เลยได้โอกาสได้ถ่ายไว้ให้ท่านผู้ชมมีหลายคนสอบถามผมมาเยอะมากนะครับว่าเอ๊ะไอ้ประธานมาเลยบุญนี่ได้ยินแต่ชื่อหน้าตาเป็นยังไงผมก็เลยได้โอกาสนี้หยิบฉวยโอกาสนะครับผมตอนนี้จับโอกาสเลยนะครับมาเลยนะครับนี่คือท่านประธานนะครับผมบางคนว่าเอ๊ะเป็นลูกคนมีสีหรือเปล่า นี่ครับสีเหลืองด้วยประเทศสีสวยที่สวยมากครับเนี่ยครับผมไปบุญของเราอย่ามาใกล้หน่อยสิไปบุญผมไปใกล้จะไม่ยังอยู่ไกลจังไม่ฟาดบุญมาแหมทำไมพูดมันดูดุร้ายจังหมด งอนแล้วเห็นไหม งอนแล้ววิ่งไปแล้วนะครับมาอีกหนึ่งรอบเหมือนไม่รู้ทำเข้าไปเลยแม่เนี่ยให้แม่ครับให้ท่านประธานจัดการวันนี้เป็นวันของท่านประธานบุญเองก็จะเองก็จะตื่นเต้นนักเลยมาอีกหนึ่งรอบโอเคโอ้ยมือขาหลังทักทายด้วยขาหลังดูสิไปแล้วบุญพี่นัทเขามีอะไรมาให้เนี่ยมากินเลยเหรอเดี๋ยวไปพูดให้พี่นัทมีซ่าผ่านนะโอเคให้พี่นัทเจอฝรั่งร้อนๆลูกนะให้พี่นัทไปมีซ่าผ่านเดี๋ยวนะลูกโอเคไปบุญรู้ไหมเป็นหม้อข้าวหม้อแกงของหมู่บ้านเลยนะโอเคบุญพี่นัทขออะไรอย่าลืมนะลูกนะรวยๆหัวล้านพุ่งยื่นนะไปบุญนะพุ่งบองปองสัก200โลก็ได้ไปบุญจ้าพี่นัทเซนสวยของเราวันนี้ได้โอกาสนะครับผมพี่นัทเดินทางมาจากต่างประเทศครับท่านมาเยี่ยมของเราครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านนึงครับวันนี้อยากให้แม่ๆได้เห็นกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ยอมเปิดหน้าเปิดตาครับผมปกติไม่ให้ใครเห็นหน้าง่ายๆนะครับผมครั้งที่แล้วก็เปิดใช่ไหมโอ้ลืมนะครับผมนะครับผมก็ค่อนข้างอาการจะกลัวๆหน่อยครับผมเพราะว่าเคยโดนไปบุษสอนฟังหลอกล่อเข้ามาใกล้ๆเลยสิบอกเดี๋ยวหนูจะเจอให้นะแม่นัทบอกเดี๋ยวหนูเจอให้นะบอกไอ้คุณบอกหนูบอกแหมเดี๋ยวเราฟังได้ยินปีนต้องไปหาเลยดีไหมเนี่ยนะครับผมไม่ต้องป้อนเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ด้วยโอเคจ้าอย่างเท่เลยนะครับผมถ่ายแล้วครับผมถ่ายเลยมาสวยสวยตลอดรายการนะครับผมคือท่านประธานของเราเนี่ยคือกลัวแบบว่าฟิลไม่ได้กลัวแบบหน้าตาไม่ได้ก็เลยแบบอายหน่อยใช่เป็นคนขี้เหร่ไงเนี่ยคือตอนนี้คือท่านประธานเรากินแตงโมไปแค่ลูกเดียวครับผมดูหน้าตาลูกครับผมออกทางหน้าตาเลยแดงแป๊ดเลยนะครับตอนนี้ไป
คราวที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วมานะครับท่านประธานมาฝนตกหนักเลยปีนี้มาก็เช่นเคยครับผมลมแรงมากนะครับไม่รู้นะแต่หน้าแดงมากจริงนะเนี่ยแก้มแดงมากเลยใช่เออจะแดงผิวจะแดงเพราะทาครีมมาอยู่เขามีครีมรองอยู่เขาไม่เหมือนพวกเราหรอกพวกเราเนี่ยแตกเลยแหละบุญเร็วๆผมพี่น่าเซนสวยมากคุณป้ามาป้อนกล้วยได้นะครับโอเคไม่บุญบอกทำไมรู้ดีจังเลยบอกทำไมรู้ทันหนูหมดแล้วเดี๋ยวนี้บอกเลมโบเข้ามาป่ะนะครับผมบรรยากาศโดยรอบนะครับแห่งวัดไร่ใบบุญนะครับผมใบบุญไม่เอากล้วยให้คุณป้าด้วยใบบุญขอบคุณทุกท่านครับในการติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณพี่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย